การเดินทางเยือนสหาราชาอาณาจักรอย่างเป็นทางการของโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังโดดเด่นด้วยการขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปอวดแสนยานุภาพนะครับโดยเฉพาะ The Beast หรือว่ารถประจำตำแหน่งที่มีศักยภาพในการตั้งรับและจู่โจมในคราวเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบินตรงสู่อังกฤษโดยเครื่องบิน Air Force One ที่สนับสนุนโดยกองทัพเจ้าหน้าที่อากาศยานและยานพาหนะ โดยฮาร์ดแวร์ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจที่นำมาอวดมหาอำนาจอีกฝั่งหนึ่งของแอตแลนติกก็คือรถลิมูซินหุ้มเกราะประจำตำแหน่งที่มีชื่อว่า The Beast สคันรถยนต์ c คา i l l a c The Beast มีตัวถังหุ้มด้วยเหล็กกันระเบิดกระสุนและสารเคมียางเสริมเคฟลา่าและขอบเป็นเหล็กทำให้วิ่งต่อได้หากยางเสียหายส่วนภายในติดตั้งถังออกซิเจนและมีกล้องมองเวลากลางคืน กวดเลือดสำรองของประธานาธิบดีโทรศัพท์สัญญาณดาวเทียมเพื่อให้ติดต่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ส่วนใดของโลกนอกจากจะแข็งแกร่งในการตั้งรับแล้วเดอะบีส์ยังมีศักยภาพในการโจมตีอีกด้วยเนื่องจากมีปืนที่ใช้ระบบปั๊มแอคชั่นกับหัวฉีดแกส๊สน้ำตาบุคคลสำคัญที่ร่วมเดินทางในคณะของทรัมป์ยังมีที่ปรึกษาทางทหาร5คนที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันถือกระเป๋าที่บรรจุสิ่งที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับโลก ที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟุตบอลที่ไม่ได้บรรจุปุ่มนิวเคลียร์อย่างที่เข้าใจแต่มีสิ่งสำคัญดังนี้เอกสารแบล็คบุ๊กที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและทางเลือกในการยิงหัวรบนิวเคลียร์เอกสารแบล็คบุ๊กอีกชุดที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ลับต่างๆและสถานที่หลบภัยสำหรับประธานาธิบดีฝ่ายชื่อมนิลาประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสารในระบบฉุกเฉิน นอกจากเด b e บี t แล้วทรัมป์ยังนำเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ในการเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็น VH-3D Sea Kings หรือ VH-60N White Hawks ที่รู้จักกันในชื่อ Marine One เนื่องจากมีอุปกรณ์สื่อสารระบบป้องกันขีปนาวุธและหุ้มเกราะในส่วนของเครื่องบิน Air Force One จำนวน2องลำถูกปรับแต่งจากเครื่องบิน Boeing 747-200สามารถใช้เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ได้ ในกรณีเกิดเหตุโจมตีบนแผ่นดินสหรัฐภายในเครื่องบินมีพื้นที่4,000ตารางฟุตมีทั้งห้องสวีทห้องทำงานขนาดใหญ่ห้องประชุมห้องพยาบาลที่ใช้ในการผ่าตัดได้และห้องครัว2ห้อง